กันชัยตอบแล้วเรื่องนายใบเฟิร์นเพิ่งเจอฝ่ายชายให้ทั้งคู่ออกมาพูดเร็วที่สุดอย่าเพิ่งไปด่าใครบันเทิง26มิถุนายน2567ถึง6นาฬิกา46นาทีสายเข้าแห่ถามตลอดหนุ่มกันชัยตอบแล้วถึงกระแสสะพัดนายใบเฟิร์นเผยเพิ่งเจอฝ่ายชายฝากถึงทั้งคู่ให้ออกมาพูดเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเตือนอย่าเพิ่งไปด่าแม่ด่าใครเป็นพี่คนสนิททำเอาสายเข้าตลอดถามถึงเรื่องความสัมพันธ์นายณภัทรกับใบเฟิร์นพิมชนกที่มีกระแสสะพัดว่าเลิกกันจริงหรือไม่ล่าสุดนายหนุ่มกันชัยกล่าวถึงเรื่องนี้ตอนหนึ่งในรายการข่าวใส่ไข่กันชัยกล่าวว่าในมุมเพื่อนมุมพี่ผมไม่รู้เรื่องนี้จริงๆผมเจอนายเช้าวันอาทิตย์ไปขับรถกันมีเพื่อนๆ อีก10กว่าคนนายก็ดูร่าเริงปกติไม่ได้พูดเรื่องเหล่านี้ให้ฟังเลยยังไปกินข้าวกินกาแฟกันก็ไม่มีอะไรเที่ยงกว่าอีกวันเริ่มมีโทรศัพท์เข้ามาตลอดคนก็ถามนายใบเฟิร์นเลิกกันเหรอตกใจก็บอกไม่รู้จริงๆคนก็ให้โทรไปถามก็บอกไม่โทรถ้าเขามีปัญหาเดี๋ยวเขาโทรเองตอนนี้เขาก็ยังไม่ออกมาพูดอะไรตัวพี่เองก็ไม่อยากจะสาระแน่โทรไปรู้เรื่องของเขาปล่อยเป็นธรรมชาติไปเราก็ไม่รู้มันมีเหตุอะไรหรือเปล่าหรืออาจจะไม่มีเหตุอะไรก็ได้ไปจับประเด็นกันเองหรือเปล่าไม่รู้จริงๆเอาตรงๆถึงรู้ก็ไม่พูดเพราะเป็นเรื่องของเขาตอบตรงๆเราไม่รู้จริงๆถ้าพูดในมุมชาวบ้านก็ต้องให้เขาออกมาพูดก่อนอย่าเพิ่งไปคาดเดาวงในที่เอามาลงอาจไปทำลายความรู้สึกของเขาบางทีมีโยงไปถึงแม่ไปด่าแม่หมูทั้งที่ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงถ้าวันนี้เขามาบอกไม่มีอะไรเลยเท่ากับคุณไปด่าแม่เขาฟรีเลยนะถ้าพี่เป็นสื่อพี่ก็จะบอกแล้วทำไมไม่ออกมาพูดตั้งแต่แรกถ้าพี่เป็นนายกับใบเฟิร์นอีกข้างก็อาจจะบอกว่าคนเราอาจจะมีบ้างก็อาจจะไม่เข้าใจกันรู้สึกต้องไปเคลียร์กันหลังบ้านก่อนแล้วค่อยมาพูดปัญหาคือเราไปยุ่งอะไรกับเขาไงวันนี้รอเขามาพูดก่อนอย่าเพิ่งไปด่าใครอย่าเพิ่งไปด่าแม่ถ้าคุณรักนายรักใบเฟิร์นจริงๆแล้ววันหนึ่งเรื่องไม่ได้เป็นอย่างนั้นเท่ากับคุณไปด่าแม่เขาแล้วคุณจะมองตัวเองยังไงที่มีมุมมองแบบนี้ถ้าเกิดไปกระทบใครพี่ขอโทษแต่พี่พูดมุมของพี่เขาเป็นคนของประชาชนแต่คนของประชาชนก็มีหัวใจเราพูดกันไปไม่รู้ว่าเขาสองคนทุกข์ใจอยู่หรือเปล่าหรือเขาอาจจะดีใจจับมือกันอยู่ก็ได้สุดท้ายถ้าจะให้พูดตรงๆกับนายและใบเฟิร์นบอกเลยสุดท้ายเรื่องนี้คุณต้องรีบออกมาพูดให้เร็วที่สุดถ้าคุณไม่พูดให้เร็วที่สุดเรื่องนี้คนก็จะไปพูดกันต่างๆนานาแต่ก็ให้เวลาเขาก่อนไม่รู้เข้ากำลังคุยหลังบ้านอยู่ไหมให้เวลาเขานิดหนึ่งเรื่องนี้ใครก็พูดแทนไม่ได้สมชายปูดขบวนการหัวเลือกสว.ค่าหัวเริ่มต้น 300,000 ถึง 1 ล้านสิทธิประโยชน์เอื้อการเมืองวันที่25มิถุนายน2567 14 นาฬิกา 32 นาทีสมชายแชร์ขบวนการหัวเลือกสว.กลางโรงแรมเอย่านดอนเมืองแอร์พอร์ตค่าหัวเริ่มต้นตั้งแต่ 300,000 ลบ 1 ล้านพร้อมค่าตอบแทนรายเดือนเครื่องราชสิทธิประโยชน์อื่นๆเมื่อวันที่25มิถุนายน2567นายสมชายแสวงการสว.โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กสมชายแสวงการโดยมีเนื้อหาว่าค่าหัวโหวตหัว1ล้านพร้อมเครื่องราชสภาหัวเลือกสว.กกต.ไม่รู้แต่เรารู้หนึ่งในบันทึกวิดีโอจากในโรงแรมแห่งหนึ่งชื่อย่อเอย่านดอนเมืองแอร์พอร์ตที่กลุ่มขบวนการจัดหัวเลือกสว.เตรียมการไว้เมื่อวานนี้วันที่24มิถุนายน67ราคากว้านซื้อเสียงโหวตจากผู้สมัครอิสระที่ไม่ได้สังกัดพรรคเริ่มต้นที่300,000
500,000 ถึง1,000,000 บาทแหล่งข่าวที่ได้รับการต่อรองในห้องเฉพาะกับตัวแทนนักการเมืองยืนยันว่ามีขบวนการซื้อเกิดขึ้นจริงกับทุกคนนอกเหนือจากเงินที่แต่ละคนจะได้รับในการเข้าร่วมกลุ่มหัวภายใต้พรรคแล้วจะได้รับการต่อรองสิทธิเพิ่มเช่นผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการประจำตัวสว.1ใน8ตำแหน่งและได้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนักวิชาการที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการคณะต่างๆที่จะตั้งขึ้นมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยสทมกชกรมพละประชุมว่ายน้ำเพื่อชีวิตเซฟเด็กจากการจมน้ำตายกีฬาวันที่25มิถุนายน2567 22:05 น.สามหน่วยงานสทบวกมกชบวกกรมพละประสานพลังบูรณาการประชุมว่ายน้ำเพื่อชีวิตไลฟ์เซฟวิ่งลดอัตราการสูญเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยในวิษณุไล่ชพิษอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมกช.มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ่าสิบเอกอเนชาเพียรทองผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียนนักศึกษาและกิจการพิเศษเข้าร่วมประชุมว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Savingที่ห้องประชุมสพท.0.1 อาคารสพท.0.4 ชั้น2กระทรวงศึกษาธิการโดยมีนายชนะสุมมาตรรักษาการที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาสผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนวเป็นประธานการประชุมที่ประชุมได้ร่วมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตกระทรวงศึกษาธิการโครงการช่วยชีวิตทางน้ำ Life Saving มกช.และโครงการเด็กไทยว่ายน้ำเป็นกรมพละศึกษาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการใช้ทรัพยากรที่มีของแต่ละหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับเด็กเยาวชนของประเทศโดยไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานและเพื่อกระจายกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้งประเทศโดยอ้างอิงจากสถิติการเสียชีวิตจากภัยทางน้ำทั้งนี้3หน่วยงานได้มีความเห็นตรงกันในการสร้างแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่างๆของแต่ละหน่วยงานให้มีการบูรณาการร่วมกันพร้อมทั้งเสนอให้มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน MOU เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงเพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ2568นี้ต่อไป